มีอีกไ,ไหมมีที่มาร้องขอความช่วยเหลือค่ะครับสาว L G B T Q นะคะมาขอความเป็นธรรมให้กับพี่สาวหลังจากที่พี่สาวถูกแฟนหนุ่มทํร้ายร่างกายแล้วเสียชีวิตด้วยค่ะพี่หนุ่มคือเนี่ยฮะุณชมครับเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะครับคือวันที่29ธันวาคมปี66นะฮะคือเธอระบายมาแบบนี้ครับบอกว่าแฟนพี่สาวหลูเนี่ยโทรมาหาท่าทีดูตกใจเขาถามหรืว่าพี่สาวหลูมีโรคประจําตัวไหม หนูก็ตอบไปว่าไม่มีนะพี่จากนั้นเนี่ยเขาก็บอกพี่พี่หนูชักตัวเขียวไปแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรหนูตกใจมากเลยก็เลยพูดกับพี่เขาไปบอกว่าแล้วทาไมพี่ไม่ส่งพี่หนูไปโรงพยาบาลจากนั้นเนี่ยเขาตัดสายทิ้งแล้วก็นําพี่สาวหนูเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเขาโทรกลับมาหาหนูอีกครั้งหนึ่งบอกว่าถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วเสียงหนูที่ได้ยินจากพยาบาลเนี่ยที่กําลังถามแฟนพี่หนูว่าคนไข้เป็นอะไรนะทำไมถึงไม่มีชีพจรแล้วหนูได้ยิน น้ำตาตกแทบเป็นลมทั้งยืนเขาไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าพี่หนูชักเกรงหยุดหายใจเขาไม่ได้บอกทางโรงพยาบาลว่าทำร้ายพี่หนูจากนั้นหนูรีบมาที่โรงพยาบาลพอมาถึงพี่หนูไม่มีชีปจระจลแล้วหนูกับแม่เลยรีบขอให้หมอนั้นเร่งปั๊มหัวใจผ่านไปสิบกว่านาทีชีปจระจลกลับมาและให้ยากระตุ้นหัวใจพี่หนูเลยหัวใจพี่หนูเนี่ยกลับมาเต้นเพราะใช้เครื่องหัวช่วยหายใจแล้วก็ยาแต่พี่หนูไม่ฟื้น รู้มาถึงโรงพยาบาลสภาพแรกที่เห็นพี่หนูแทบจะขาดใจตรงนั้นเลยคือพี่หนูเนี่ยตัวเขียวช้ำไปทั้งตัวนอนพันสายระยองระยางหมอเลยเรียกแม่กับหนูเข้าไปถามว่ารู้ไหมว่าลูกคุณถูกทําร้ายมาแม่หนูบอกว่าไม่รู้ค่ะเขาบอกแค่ว่าเขารูลูกของเราเนี่ยชักคุณหมอเลยบอกว่าตามตัวก็มีรอยถูกทำร้ายร่างกายเยอะมากเขียวช้ำไปหมดที่สําคัญคือขาดอากาศหายใจมาสักพักแล้ว ผลเอ็เรย์พบว่ากระดูกซี่โครงหักหลายซี่เลือดข้างในสมองหนูเลยรีบเดินไปถามแฟนพี่หนูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาวน,นี้เขารับสรารภาพว่าเขาตบพี่หนูไปสองทีจนพี่หนูตกเตียงแล้วชักซึ่งเขาพูดไม่เหมือนกัน2อถึงสรอบบอกคิดเอกบอกว่าพี่หนูแกล้ง จึงไม่ได้สนใจคิดว่าพี่แกล้งเลยไม่ได้สนใจจนเขาจะเรียกพี่หนูกินข้าวเห็นแน่นิ่งไปพอไปดูเขาบอกว่าพี่หนูตัวเขียวแล้วปั๊มหัวใจก็ไม่ฟื้นเลยโทรหาหนูและนำตัวส่งโรงพยบาบาลคือน้องบอกว่าเขาพูดไม่ตรงกันรนดานไปหมดทุกอย่างจนพี่หนูนอนนิ่งไม่ตื่นหมอบอกพี่หนูสมองตายรอปาฏิหาริเท่านั้นหมอหวังว่ามันจะเกิดขึ้น สุดท้ายวันนี้31ธันวาคมปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นค่ะพี่หนูจากไปแล้วหมอบอกพี่หนูขาดอากาศหายใจก่อนมาส่งโรงพยาบาลน,นานเกินไปตอนนี้คนที่ทำร้ายพี่หนูเขาหายไปแล้วติดต่อไม่ได้หนูอยากให้คดีพี่หนูดังไม่อยากให้พี่หนูต้องตายฟรีพี่สาวที่เป็นเหมือนดวงใจเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราแล้วก็มาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดขอให้ช่วยพี่หนูด้วย ล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะเพศสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็พาครอบครัวไปรับศพคุณแพลวนะครับที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อนําร่างเนี่ยไปบาเพ็ญกุศลที่วัดพระพิเรนจังหวัดนนทบุรีทั้งทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับได้มีโอกาสพูดคุยทางคุณพีทซึ่งเธอเองเป็น l อ b t q นะฮะเป็นน้องของผู้เสียชีวิตบอกว่าพี่สาวของเธอเนี่ยชื่อแพลวโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคมปี66ที่ผ่านมาแฟนพี่สาวเนี่ยโทรมาหาน้ําเสียงดูตกใจ เขาถามว่าพี่สาวเนี่ยมีโรคป,ประจําตัวหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ได้ตอบไปว่าไม่มีนะอขอภอภัยซึ่งก็ตอบไปว่าไม่มีนะฮะจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่สาวมีอาการชักตัวเขียวไปแล้วไม่รู้เป็นอะไรทําให้เธอเองต้ตกใจมากนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วทาไมถึงไม่เอาพี่สาวหนูนี่ไปส่งโรงพยาบาลจากนั้นแฟนพี่สาวเนี่ยตัดสายทิ้งและนําพี่สาวไปส่งโรงพยาบาลสักพักหนึ่งเนี่ยเขาได้โทรกลับมาหาเธออีกครั้งหนึ่งและบอกว่ามาถึงโรงพยาบาลแล้ว แต่เสียงที่ได้ยินจากโทรศัพท์คือเสียงพยาบาลที่กาลังถามแฟนพี่สาวว่าคนไข้เป็นอะไรมาคะทําไมไม่มีชีพจรแล้วซึ่งแฟนพี่สาวเนี่ยก็ตอบพยาบาลบอกว่าเขาชักเกรงมาแล้วก็หยุดหายใจตอนนั้นเธอเองได้ยินแบบนั้นเนี่ยน้ำตาตกบอกเป็นลมแทบทั้งยืนตามที่เธอได้มีการพูดเมื่อกี้เลยครับผู้ชมครับจากนั้นนะฮะคุณพีทกับทางคุณแม่เองเนี่ยก็ไปถึงโรงพยาบาลพอไปถึงสภาพแรกที่เห็นนะครับก็คืออย่างที่บอกฮะตามตามที่มีการโพสต์เลย บอกว่าแทบจะขาดใจแล้วฮะเพราะพี่สาวเขียวช้ำไปทั้งตัว<ล>ฟังเสียงคุณพีทดีกว่าครับเขายอมรับเขาตบพี่เราสองทีพี่ตบสองทีอ่ะพี่จะหมดขาดอากาศหายใจเลยเหรอคะสองทีของเขาก็าคือพี่หนูลงไปนอนกับปื้นน่ะเขาบอกว่าเราขออุ้มพี่หนูขึ้นมาที่เตียงบอกว่าพี่หนูแกลเพื่อสุดท้ายของพี่หนู่งค่ะพี่ พี่หนูต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ตามตัวรอยช้ำเยอะมากคุณหมอบอกเมื่อวานนี้บอกว่ามันไม่ใช่รอยเพราะมันมีหลายๆรอยที่เหมือนกับว่าเหมือนโดนทุบตีอยู่ตลอดเหมือนเหมือนกับเ<ม>พิ่งจะจางหายไปบ้างอะ<ม>ไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่สาวก็ไม่เคยบอกให้เรารับรู้เลยตรงนี้คือซี่โครงเอ็กซเรย์มาหักตั้งหลายซี่เลือดในสมองไหลผาดอากาศหายใจมาตั้งแต่ก่อนจะส่งโรงพยาบาลแล้วเขียวหมดแล้วอะค่ะที่ประจันกลับมาแต่ว่าก็ไม่ตื่นจนเมื่อวานนี้ค่ะ ก็คือคุณหมอบอกว่าพี่เราไม่ไหวแล้วดูเขาว่าเขาเหมือนเขาเป็นคนดีจะดูแลรักษาพี่เราได้ค่ะเขาก็พูดกับเราทุกอย่างว่าเขาอยากดูแลพี่เราเราก็ให้เขาไปดูแลพี่เราแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเขามาภาคหัวใจของเราไปอะค่ะที่หนูทักไปหาเขาล่าสุดว่าหนูไม่อยากได้คําขอโทษหนูอยากได้ชีวิตพี่ของหนูคืนเขาบอกว่าจะให้เขาตายหรือจะให้เขาติดคุกก็ได้แต่เขาอยากจะบวชให้พี่หนูก่อนตอนนี้เขาหนีปัญหาถ้าเขาคิจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําจริงเขาต้องออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทํา แต่อันนี้คือเขาหลบหนีไม่ไม่มาตอบอะไรไม่มีรับผิดชอบไม่ว่าจะฆ่าศพหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเงียบหายอะค่ะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับทางคุณพีทยังบอกนะฮะบ,บอกว่าล่าสุดคุณแม่ของฝ่ายชายเองเนี่ยติดต่อมาหาแม่ของเธอนะครับมาแสดงความเสียใจแล้วคุณแม่ฝ่ายชายบอกไงรู้ไหมฮะบ,บอกเนี่ยลูกชายดิฉันเนี่ยจะไปบวชแล้วนะจะไปบวชให้กับทางฝั่งของคุณแบลโดยการบอกว่าอยากให้ฝ่ายชายเนี่ยาทางฝั่งของพีทบ,บอกว่าอยากให้ฝ่ายชายเนี่ย ออกมาก่อนออกมารับผิดชอบหน่อยนะฮะแล้วก็มารับโทษอย่าหนีปัญหาแบบนี้คือฝ่ายชายจะหนีไปบวชละ,ะเอาง่ายๆส่วนท้งของคุณเอกภพหลึงประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็มีการประสานไปที่พลตรีปรัถนาแผ่นผาท่านเป็นผู้กงคับการตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็ยังมีพันตํารวจเอกสมชายแจ้งธรรมานะครับท่านเป็นผู้กงคับการอยู่ที่สบพบางสีเมืองขอความเป็นธรรมและให้กับทั้งผู้ตาย พร้อมกับเร่งติดตามจับกลุมผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพราะตอนนี้กําลังหนีไปบวชนะครับเนี่ยฮะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ